กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา MG ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดของเมืองไทยแม้ว่าการแนะนำ MG Extender สู่ตลาดรถกระบะพิกอัพอาจจะถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จก็ว่าได้ต่างจากตลาดรถ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าที่ถือว่า MG ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็น MG HS หรือ MG ZSEVซึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จก็คือการทำราคาในระดับที่เอื้อมถึงได้ง่ายพร้อมกับออปชันที่ให้มาแบบไม่มีกั๊กอย่างไรก็ตามทาง MG เองก็พยายามเพิ่มจุดแข็งให้มากขึ้นลดจุดอ่อนให้น้อยลงอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาการบริการหลังการขายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น MG เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี2557โดยในปีแรกมีจุดมูลโชว์รูม19แห่งจากนั้นในปี2560ได้ขยายเป็น80แห่งและล่าสุดณเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทมีผู้จำหน่ายที่เปิดให้บริการแล้ว125แห่งทั่วประเทศสำหรับปี2563นี้ MG ได้ตั้งเป้าหมายในการขยายโชว์รูมให้ครบ150แห่งซึ่งจะครอบคลุมทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีแผนเปิดจุดให้บริการสู่ระดับอำเภอที่มีศักยภาพเพื่อการให้บริการที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า MG ตามพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่เราได้นำเสนองบกำไรขาดทุนของ General Motors ประเทศไทยบริษัทแม่ของ Chevrolet ที่เพิ่งประกาศลาเมืองไทยไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหลายท่านสนใจอยากจะทราบผลประกอบการของบริษัทอื่นๆซึ่งเราได้ทยอยลงไปบ้างแล้วเช่นกรณีของ Ford ประเทศไทยซึ่งประจวบเหมาะกับการที่บริษัทได้ออกมาชี้แจงเรื่องความมั่นคงของบริษัทในช่วงนั้นพอดีหลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่า Ford มีโอกาสจะถอนตัวตาม Chevrolet ซึ่งผลประกอบการที่ออกมากลับตรงข้ามกับกระแสข่าวโดยสิ้นเชิงเพราะช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา Ford สามารถทำกำไรในเมืองไทยได้มากกว่า 14,000 ล้านบาทในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลประกอบการของ MG Sales ประเทศไทยและ SAC Motor CP 2บริษัทพันธมิตรที่ทำตลาดรถยนต์ภายใต้แบรนด์ MG ในเมืองไทยว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำกำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหนโดยเราจะเน้นไปที่2บริษัทนี้ที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มเริ่มจากบริษัท SAC Motor CP จำกัดที่ก่อตั้งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2556ด้วยทุนจดทะเบียนสูงถึง 7,350 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดคือการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลโดยงบกำไรขาดทุนจะเป็นช่วงปี2556ถึง2561โดยในปีแรกที่ก่อตั้งบริษัทมีรายได้รวมที่252ล้านบาทโดยขาดทุนในปีนั้นเล็กน้อยที่9ล้านกว่าบาทในปี2557รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยที่305ล้านบาทแต่เริ่มมีการลงทุนในการผลิตทำให้มีรายจ่ายรวม 1,069 ล้านบาทส่งผลให้ปีดังกล่าวขาดทุนไปทั้งสิ้น766ล้านบาทอย่างไรก็ตามเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2558เพราะรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าตัวที่3,054ล้านบาทแต่รายจ่ายรวมก็เพิ่มขึ้นเป็น4,184 ล้านบาททำให้ปีนี้ยังขาดทุนต่อไปอีก1ปีคือที่ 1,245 ล้านบาทในปี2559รายได้รวมของบริษัทขยับขึ้นเป็น 4,157 ล้านบาทแต่รายจ่ายรวมยังสูงขึ้นต่อเนื่องถึงเกือบ 6,400 ล้านบาททำให้ปีนี้บริษัทขาดทุนไปถึง 2,461 ล้านบาทในปี2560ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 5,261 ล้านบาทรายจ่ายรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 6,512 ล้านบาททำให้บริษัทยังคงขาดทุนต่อไปแต่ลดลงกว่าปีก่อนหน้าเท่าตัวเหลือเพียง 1,218 ล้านบาทแต่พอมาถึงปี2561ปีที่น่าจะพูดได้ว่า
เป็นปีที่แจ้งเกิดของ MG ในเมืองไทยอย่างแท้จริงเพราะรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 11,657 ล้านบาทแต่รายจ่ายรวมก็พุ่งตามเช่นกันที่ 13,293 ล้านบาทยอดขาดทุนสุทธิจึงอยู่ที่ 1,636 ล้านบาทซึ่งแม้ว่าจะยังขาดทุนอยู่แต่การที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากก็เป็นการแสดงถึงการเติบโตในด้านยอดขายของบริษัทนั่นหมายความว่าลูกค้าชาวไทยให้การยอมรับแบรนด์อังกฤษที่มีเจ้าของเป็นบริษัทจีนรายนี้ซึ่งส่งผลต่อบริษัทในระยะยาวและการขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจในเมืองไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบริษัทย่อมต้องมีการลงทุนในทุกด้านโดยเฉพาะการสร้างโรงงานที่ใช้ต้นทุนสูงโดย6ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 25,049 ล้านบาทในขณะที่ยอดขาดทุนสะสมทั้ง6ปีมีถึง 7,336 ล้านบาทซึ่งถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับการขาดทุนบางปีที่ 10,000 กว่าล้านบาทของเชฟโรเลตประเทศไทยอย่างไรก็ตามยังมีผลประกอบการของอีกหนึ่งบริษัทสำคัญนี่คือ MG นั่นก็คือบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดโดยบริษัทนี้ถูกก่อตั้งในวันที่22พฤษภาคม2556ปีเดียวกับ SAC Motors CP ด้วยทุนจดทะเบียน203ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดคือการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลการขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ยานยนต์ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งยอดขายของบริษัทนี้จะเป็นตัวซ้อนยอดขายรถยนต์ที่ถึงมือผู้ใช้งานรถยนต์จริงต่างจาก SAC Motors CP ที่มีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ให้กับ MG Sales ประเทศไทยในปีแรกคือปี2556รายได้ยังมีเพียง 2,440,000 บาทเท่านั้นแต่มีรายจ่ายเกือบ30ล้านบาททำให้ปีแรกบริษัทขาดทุนรวม 27,150,000 บาทแต่ในปี2557บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น198ล้านบาทแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็น416ล้านบาททำให้ปีนี้ขาดทุนไปที่221ล้านบาทในปี2558บริษัทเริ่มจำหน่ายรถยนต์ได้มากกว่าเดิมมากทำให้รายได้รวมกระโดดไปอยู่ที่ 2,800 ล้านบาทรายจ่ายยังมากกว่ารายได้คืออยู่ที่ 3,433 ล้านบาททำให้บริษัทขาดทุนไปถึง846ล้านบาทในปี2559รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ2เท่าตัวคือที่ 5,063 ล้านบาทแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็น 5,848 ล้านบาททำให้ขาดทุนสุทธิเท่าๆกับปีก่อนหน้าคือที่861ล้านบาทยอดขายของ MG ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2561ยอดรายได้รวมอยู่ที่ 7,579 ล้านบาทรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 8,163 ล้านบาททำให้ยังขาดทุนอยู่แต่ลดลงจากปีก่อนเหลือที่662ล้านบาทแต่ในปี2561ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นปีทองของ MG เพราะรายได้รวมกระโดดขึ้นไปเป็น 18,097 ล้านบาทรายจ่ายน้อยกว่ารายได้เป็นครั้งแรกคือที่ 17,740 ล้านบาททำให้บริษัทสามารถทำกำไรเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา5ปีโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่369ล้านบาทจึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทเริ่มทำการตลาดแบบเข้มข้นด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่มากขึ้นในช่วงหลังนั่นทำให้ช่วงระยะเวลา6ปีนี้ MG Sales ประเทศไทยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 33,573 ล้านบาทขาดทุนสะสมรวม 2,248 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการที่ MG จำหน่ายรถกระบะ Xtender ได้ต่ำกว่าเป้ายอดขายอยู่มากในขณะที่มีการลงทุนการผลิตเป็นเม็ดเงินก้อนโตทำให้ในปี2562และ2563บริษัท SAC Motors CP อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้รวมอาจจะไม่เป็นตามที่คาดการไว้ผลประกอบการที่กำลังจะออกมาคาดว่าตัวเลขน่าจะยังติดลบต่อไปใน 1-2 ปีจากนี้
นั่นคือปี2562และ2563จากค่าใช้จ่ายในการขึ้นสายการผลิต Extender และค่าบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องส่วนผลประกอบการของ MG Sales ประเทศไทยก็น่าจะเป็นบวกต่อเนื่องหากไม่มีค่าใช้จ่ายหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์หมายความว่าหากไม่มียอดขายก็ไม่ต้องทำการสั่งซื้อรถยนต์จาก SAC Motor CP ทำให้ในแง่ของตัวเลขทางธุรกิจของ MG Sales ประเทศไทยก็น่าจะยังเป็นบวกในปีต่อๆไปเพราะรถยนต์ของ MG ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นและยังมีการเพิ่มไลน์อัพที่จำหน่ายมากขึ้นทุกปีในภาพรวมแล้ว MG ก็น่าจะไปได้ดีในตลาดเมืองไทยและถ้าเริ่มมีการส่งออกอย่างเต็มกำลังก็อาจจะทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในด้านลบกับบริษัทพอสมควรหากยังไม่สามารถระงับการแพร่ระบาดได้อีกทั้งการมีโจทย์สำคัญที่จะต้องแก้ไขมาจากปีก่อนนั่นก็คือยอดขายของ MG Extenderที่ต่ำกว่าเป้าอยู่มากทำให้อย่างน้อย 1-2 ปีจากนี้ MG ก็อาจจะยังทรงตัวในเรื่องการทำกำไรหรือขาดทุนอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่า MG มีอนาคตที่ดีในเมืองไทยและน่าจะเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดยานยนต์ของไทยต่อจากนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ